ไม่รู้สึกตัวเบื้องต้นเมื่อวานนี้แพทย์ผู้รักษาเนี่ยก็สงสัยสารพิษนะครับก็ได้ประสานงานแล้วก็ปรึกษากับทางศูนย์พิษวิทยาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับเบื้องต้นสงสัยว่าจะเป็นพิษจากเมทานอลซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งนั้นผู้ป่วยหนักณปัจจุบันก็คือรักษาด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจดูแลอยู่ในผู้ป่วยภาวะวิกฤตนะครับแล้วก็มีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมป่วยก็คือมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะซึ่งใน3เคสที่อาการหนักก็คือดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วคือปกติทั้งหมดค่ะก็เลยไม่ได้คิดถึงพิษของคางคกเอาจริงๆคางคกนี่พิษคางคกสามารถทำให้คนตายได้ไหมคะส่วนใหญ่ตายได้ค่ะถ้าปริมาณเยอะก็คือเป็นจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะค่ะแต่การรักษาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นการรักษาประคับประคองค่ะไม่ได้ทำให้เลือดเป็นกรดหรือเป็นอะไรทั้งนั้น